ครับเจอศอกซ้ายครับศอกขวาครับศอกซ้ายครับเอายืนเมาครับศอกซ้ายของธนูเพชรศอกซ้ายครับธนูเพชรเออสับสับดอกนี้ไม่โดนครับโจโฉยิงอ้าวโอ้โหตั้งศอกมาแล้วก็งัดเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับทัดมาลาครับกระแทก ซ้ายครับโอนหลับเลยครับโอ้โหโดนจนได้ครับเพชรวานอนดับเลดปอสอครับดูฮะซ้ายเจ้ากามีโดนป๊อกตรงเบรกนี่เรียกว่าทีเดียวไม่พอครับต้องมีสองสามอ่ะโดนหมัดแกว่งเลยครับแล้วก็หมัดขวาครับโยนเข่าขวาโอ้โหส่งถึงหน้าบ้านครับแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วครับ Looking for that earlier too. I saw him just barely miss that. He didn't barely miss that time, Misha, for sure. And I think there's an injury to the nose. Olivier Costa. Jangwa, แข้ง ขวา หมัด ขวา. แข้ง ซ้าย ไป บวก หมัด ขวา. อ้าว แล้ว เตะ ซ้าย ตาม ครับ หลับ เลย ครับ โอ้โห ตี ใหญ่ โอ้โห ซ้าย ครับ อ้าว หมัด สวน มา อ้าวอุ้ยซ้ายครับป้าโอ้โหโดนเตะน่าจะใบหน้าครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้โหน็อกเลยครับอยู่ที่กล้องใช้ได้เปรียบครับบวกนะครับบวกนะครับทางด้านของฟาลันคิดบวกครับเอาแข้งซ้ายเอาทีบซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหเต็มกกหูครับซ้ายเต็มกกหูครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่บังครับไปออกลูกมั่นออกมั่นใจว่าทีต่อทีนี่จะเอาอยู่ครับโอ้โหปลายยก3ก็โดนยับเดินกับแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแลกกันครับดูโอ้ยแล้วก็ก้านคอครับโอ้ปืนกลกับหลับเลยครับปืนกลแตกครับโอ้โหดูครับโอ้ดูเสียแขกครับสะใจเป็นที่สุด
าไปครับโหดจริงๆครับนิ่งไปเลยครับหลุยโอ้โหโดนหนักจริงๆครับแต่ดูครับนักท่องเที่ยวที่ตกใจครับอ้าปากค้างเลยครับแหมต้องดูภาพช้าแล้วครับสลึมสลืออยู่นะครับกำลังจับทิศจับทางกันอยู่ครับขวายาวๆขวาอีกดอกนึงหลักคาแข้งนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับดอกนี้ฝากไปเป็นไฮไลท์หน่อยครับภาพกีฬามันๆครับขออีกสัก3รอบครับเป็นภาพที่จางนั้นอยากประทับใจขณะที่สิงห์ทองน้อยไม่อยากดูเลยครับเจ๋งเด่นชัยภูมิครับเจ้าของมวยหูเจ๋งแล้วก็เจ๋งสมชื่อเลยครับถือว่าเป็นมวยหูยอดนิยมอันดับต้นๆของโอ้ยแม่เก้าเขาทำได้เลยทำได้จริงๆครับโอ้ทำได้เลยครับนี่คือการสลับเข่าลอยที่ไม่มีใครทำได้เหมือนเขาแล้วครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเอกอุรุษของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์เดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมนะครับว่าสลับเข่าลอยเมื่อกี้คุณป๋องบรรยายอยู่แล้วว่ามันเฉียวไปเฉียดมาระวังนะWe have a minute left. Spinning elbow! Down goes Coakley! Wow! Oh my God! Oh my good Lord! He is out! No need for a count! Wow! Wow! Now that was what I call entertainment yuck-out style. He had just dropped Mo and he came out with a spinning elbow that was absolutely...